สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็คือมาเกร็บมะพร้าวนะฮะตามออเดอร์นะฮะตามออเดอร์ของพี่โอ๊ตนี่คือออเดอร์ของพี่โอ๊ตและนี่ก็คือตัดลงมาแล้ว50ลูกเนาะพี่โอ๊ตพอดีดีดเราก็มาดูก่อนว่ามันอ่อนหรือแก่หรืออ่อนอ่อนหรือแก่เดี๋ยวให้ก๊อตจีชิมก่อนว่าอ่อนหรือแก่ใช่ไหมตอนนี้คือตัดมะพร้าวไปให้ใครถ้าแก่มันเป็นรสชาติยังไงถ้าแก่เหรอมันก็น้ำมันก็หวานแล้วก็เนื้อมันก็จะแบบแข็งแข็งอันนี้มาดูอ่ะนี่ตัดมะพร้าวอันนี้อืดโอ้ยจะหล่นใส่หัวไหมเนี่ยอันเนี้ยนี่ของพี่โอ๊ตตามออเดอร์ระวังหัวอยู่นี่อันนี้คือต้น40ปีนะใช่ไหม30ปี40ปีกว่าแล้วหรออ๋อเดี๋ยวอันนี้คือต้นหลายปีต้นอายุหลายปีอะเกิน20นี่อากงบอกว่าต้องอันนี้กำลังพอดีกินของพี่โอ๊ตนะเนี้ยของพี่โอ๊ตหืมไหนอะล่วงยังมาแล้วไปดูทางไหนทางนี้นี่เมื่อกี้นี่คือเราตัดลงมาแล้วอันนี้ก็คือปอกดูนี่อันนี้คือเนื้อกำลังกินไหมเนี่ยอันนี้คือน้ำจะหวานกินเลยอันนี้กำลังกินอันนี้กำลังกินครับสวัสดีครับสูงมากครับต้นมะพร้าวน้ำหอมอย่าพูดได้ไหมอายุ20กว่าปี30ปีเห็นอากงว่านะฮะสูงมากต้นเตี้ยๆก็มีแต่ว่าอยู่ข้างหน้าบ้านอันนี้เขาเก็บต้นสูงก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยโอเคอันนี้ของพี่โอ๊ตเนาะของพี่โอ๊ต50ลูกจัดไป โอ้ยครับเดี๋ยวดูที่เนี่ยจะล่วงแล้วเนี่ยล่วงหรือยังเฮ้ยไม่ล่วงฮะเป็นไงแม่อันนี้โอเคป่ะไม่มองกล้องนี่อ้าวใครจะกินโอ้ล่วงแล้วใครจะกินหนูอยากกินก็เอาไปเลยลูกล่วงมาแล้วลูกดูว่าใครจะเชี่ยวชาญกันอันไหนกงเลือกอันไหนมาเลือกเปล่าเราไม่ได้เลือกเลือกไม่เป็นกงเลือกละตัดมาจนหัวล้านแล้วนี่เดินใกล้ไม่ได้นะจุ๊บเต๋อากงหวยออกอะไรเดี๋ยวรู้นะอากงเนี่ยเพี้ยนป้าไปดอกเข็มด้วยป้าไปใช้ดอกเข็มดิไหนดอกเข็มอ่ะโอ้ที่บ้านมีดอกเข็มด้วยเหรอพาเขามาดูเก็บมะพร้าวอยู่ไปให้ดูดอกเข็มแล้วอันนี้ดอกเข็มครับโอเคไหมครับมีดอกเข็มด้วยเอาอธิบายดอกเข็มเป็นไงครับดอกเข็มมันมีน้ำหวานดอกเข็มมีน้ำหวานเหรอจริงเหรอกินได้เหรอกินได้กินยังไงกินยังไงกินไปเข้าไปเลยเฮ้ยใช่เหรอใช่โอ้มันต
ากลูดพูดเข้าไปอ๋อเหรออ่าโอเคมาดูมะพร้าวต่อครับเอามาจะลดวางไว้หน่อยอันนี้เดี๋ยวมาปอกดูก่อนว่ามันกำลังกินไหมไม่ปอกแล้วนะมั่นใจมั่นใจนุชบอกมั่นใจสวัสดีครับสวัสดีครับนุ้ยอันนี้ได้ป้าป้าจะเข็มร่วงก็จี้ก็จี้ไปดูนี้มะพร้าวลูกไหนลูกไหนลูกไหนอร่อยลูกไหนอร่อยครับลูกไหนอร่อยครับลูกไหนเป็นลูกแก่เราก็จะใช้แรงงานนุชในการปอกมะพร้าวโอ้ยโอ้ยป้าครับมาถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปอะไรครับโอ้ยโอ้ยป้าฮะตรงนี้หอยเต็มเลยครับต้นที่สะพานเนี่ยนะต้นที่สะพานหน้าบ้านน่ะล่ะเดี๋ยวยากงานยากเลยสะพานยังง่ายแล้วยากอะไรยากเอาก๊อตจี้ก๊อตจี้มาเตรียมชิมของไหนไปตัดอันนี้แหละอันต้นนั้นมันก็จี้ลบออกมาเดี๋ยวกูมันจะยกมีดแล้วลบเอาก็จี้มารอชิมแล้วก็จี้รอชิมแล้วนั่งรอดีกว่านั่งรอเอาแล้วมาแล้วเป็นยังไงรู้สึกอันนี้เนื้อแข็งอะเนื้อแข็งอ่ะเนี่ยเป็นแก่ไหมแก่อันนี้แก่ลูกนี้แก่แต่น้ำจะหวานอันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมล่ะอร่อยลูกนี้กับลูกนั้นอันไหนอร่อยกว่าลูกไหนอร่อยกว่าอร่อยทุกลูกอร่อยทุกลูกนะโอ้ขายเก่งแล้วอ่ะไหนทดให้ฟังอีกรอบนี้เยี่ยมเลยมะพร้าวพี่โอ๊ตนะมะพร้าวพี่โอ๊ต5 10ลูกนะครับแข็งอันนี้จะเอาไปหมดมั้ยเนี่ยรถก็คันนิดเดียวแล้วถ้าเป็นรถบรรทุกล่ะต้องรถบรรทุกไปแล้วแหละมาตัวเอารถกระบะไปรถกระบะรถกระบะใครอ่ะรถกระบะบ้านเรานี่แหละครับอันนี้คือท่ออะไรอ่ะท่อน้ำท่อน้ำแล้วทำไมมันเกี่ยวขนาดนี้อย่าให้มาเลือกมานี่ประสบการณ์หัวยังไม่ล้าน อย่าไปว่ามาดิอะไรเอาไปให้มาชิมลูกเอาไปให้มาชิมนี่ใช้ได้ป่ะเดี๋ยวกินนะก็มาบอกว่าประสบการณ์หัวล้านตอนนี้กงใช้นิ้วดีดนะครับคิดว่าเป็นทุเรียนเหมือนกันล่ะลองชิมดูอยู่ที่คนฟังเสียงเป็นหรอดีดมาเสียงก็เหมือนกันนะป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนกันโอ้ยก็เหมือนที่แต่ตามันต้องฟังบ่อยๆจนชำนาญคุณคอทุเรียนฟังนั่นแหละเราก็ฟังเหมือนกันนะทุเรียนเนี่ยคอมันก็ปุกปุกปุกเหมือนกันแหละเอากลับไปไว้ที่ไปตรงไหนปะหน้าบ้านเหรอไปตามกงไปหน้าบ้านตามกงไปหน้าบ้านอู้กงสะดุด
เจ้าไปหลังบ้านก็ได้หลังบ้านมีต้นเกลียวนี่ก็มีต้นนะสูงมากตัวเดียวครับเราอี มาตัดมะพร้าวเอาใช่เมื่อกี้กงบอกว่าจะไปตัดหน้าบ้านนี้ฮะไปตัดหลังบ้านอีกแล้วหลังบ้านต้นเตี้ยหลังบ้านต้นเตี้ยหน้าบ้านต้นสูงใช่ไหมนี่สูงครับไปตรงสะพานไปตรงสะพานเหรอไม่เนี่ยกงบอกว่าตัดข้างหลังบ้านเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับตามกงไปตามกงไปหลังบ้านทำไมรอบนี้มันแก่ปะทำไมรอบนี้มันแก่ว่ามันเป็นเพราะว่าจากคราวที่แล้วที่ติดปีใหม่อ่ะมันก็จะมีแก่อยู่มากอ่ะมันก็มีแก่มั้งไม่แก่มั้งนี่ไปตามหามะพร้าวพี่โอ๊ตก่อน50ลูกยังได้ประมาณ10ลูก20ลูก20ลูกอะ ตามไปหลังบ้านโอ้โหโอ้โตามกงไปหามะพร้าวอยู่เอาแล้วแป๊บซี่น้ำเลยแป๊บซี่แซงกงไปแล้วแป๊บซี่มือเยี่ยมอ่ะไหนโชว์ดิมือเอามือหน่อยโอเคโอเคไปดูกงในกงไปไกลแล้วตามกงไม่ทันเอาไปสิเอาก็จีน้ำไปเลยนำไปเลยครับฮึบหามะพร้าวอยู่นะครับมะพร้าว50ลูกแบบกำลังกินเนื้อกำลังอร่อยน้ำกำลังอร่อยตามหามะพร้าวอยู่จากประสบการณ์อากงแล้วบอกว่าให้มาหาหลังบ้านน่าจะมีฮะเพราะว่าปกติจะเก็บคราวละ20วันอันนี้ไม่ถึง20วันเก็บก่อนฮะเพราะว่าพี่โอ๊ตสั่งมาฮะ50ลูกครับเดี๋ยวดิดูกงดูก่อนนี่กงมองแล้วก็ผ่านไป ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สูงมากเท่าไหร่อันนี้กี่ปีปะอันนี้กี่ปีตัวเนี้ยฮะ10 ปีเนี่ยนี่10 ปีก็ต้นเท่านี้สวัสดีครับพี่งามพี่งามครับอันนี้มะพร้าวพี่โอ๊ตฮะ50ลูกสวัสดีครับมาเร็วเออดิอาม่าอยู่ข้างหลังตามมาครับมะพร้าวอร่อยครับนี่พี่โอ๊ตตั้งมา50ลูกฮะอันนี้คือของพี่โอ๊ตฮะมะพร้าวกะทิเหรอหายากมากพี่งามมะพร้าวกะทิมันไม่ค่อยมีหรอกมะพร้าวกะทิเดี๋ยวนี้เขาต้องทำนะใช่ป่ะมะพร้าวกะทินี่ต้องทำป่ะ
หายากมะพร้าวมันไม่ได้มีเป็นมีแซมอยู่ไม่ได้มีทุกลูกใช่ไม่ได้เป็นทุกลูกอ่ะนี่ต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่ากำลังดูอยู่ว่าลูกไหนมันกำลังพอดีกิน50ลูกนะไม่รู้จะขนไปหมดหรือเปล่าเนี่ยรถก็คันนิดเดียวก็จีครับก็จีจะปีนให้ใช่ไหมครับจะปีนให้ใช่ไหมครับไม่ปีนไม่ปีนเหรอโอ้ยครับดูต้นลำไยดิดูต้นลำไยลำไยป้าเก็บได้เมื่อไหร่เดือนกว่าๆใช่ป่ะเอาใครจองอินบ็อกซ์เลยฮะลำไยใกล้ได้แล้วอีกเดือนกว่าๆนี่พาดูดอกลำไยก่อนนี่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 ลำไยออกดอกแล้วโอ้ยเตรียมเก็บลูกได้อีกเดือนกว่าข้างในก็มีขอนไม้สี่เหลี่ยมอะไรอะลูกโอ้ยคือตื่นเต้นจังเลยขอนไม้สี่เหลี่ยมไม่เคยเห็นเลยลูกนี่เหมือนในโรบอกเหรอหนูเล่นโรบอกเยอะเกินไปเปล่าฮะเอาไปไหนอะไปไหนอะนี่ไงมาแล้วกูมาแล้วอ่ะคนตัดมาแล้วคะคนตัดถือเงี้ยมตามมาแล้วต้องรอกันฮะรอคนตัดฮะมาแต่ตัวก็เก็บไม่ได้ครับมะพร้าวต้นสูงต้นเตี้ยต่างระดับต้นนี้กี่ปีปะต้นเล็กเนี่ยฮะสองสามปีถ้าคนถามซื้อพันขายปะขายฮะใครสนใจอินบ็อกซ์นะฮะเดี๋ยวตอบในอินบ็อกซ์สองสามปีปกติ3ปีก็เก็บได้แล้วใช่ไหมมะพร้าวเพิ่งจะเริ่มออกจันอ๋อ3ปีออกจันแล้วนี่เห็นไหม3ปีก็ได้กินแล้วนี่อ่ะจั๊วมาอีอยู่ไหนอีอยู่ข้างหลังอีปอกมะพร้าวกินอย่างเดียวเลยอีอ่ะอีมาแล้วอีมาแล้วรอเล่นอาม่าอาม่าเนี่ยนั่งเรือมาปัดอันนี้นี่อันนี้สวัสดีครับพี่พินโอ้เพิ่งเห็นเน็ตช้าเน็ตช้าอยู่ในสวนอยู่ในสวนเน็ตมีน้อยเน็ตมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดอันนี้นะครับได้แล้ว ทลายนี่ทลายนี้ฮะทลายนี้เลยโอเคเฮ้ยอะ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 เอาเชียร์ดิเชียร์ดิเชียร์ดิกูตู้ตู้มาขอขึ้นเรือหน่อยมาเรือมาแล้วมาเรือมาแล้วโอเคเรือมาเก็บมะพร้าวไปนะฮะเพราะว่ามันหนักรวมมา1ลูกก็จี้ออกมาข้างที่ถอยมาเดี๋ยวล่นใต้หัวแตกโอ้กระจายนะฮะกระจิเก็บฮะเก็บฮะลูกไหนเดี๋ยวเก็บให้อาม่าแล้ว อาม่าบอกตาเถนตาก๊อตนี่แหละโอเคไอ้โยนใส่เรือแล้วฮะโอเคได้กี่ลูกแล้วได้กี่ลูกแล้วได้กี่ลูกแล้วได้2ลูกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะครบ50อ่ะเออทำไปเรื่อยๆโดนหัวมาเปล่าไม่โดนมะพร้าวที่ไหนจะโดนหัวมะพร้าวอย่าโดนหัวเอาเฮ้ยโยนใส่ปลาแม่อ๋อโยนลงมาแล้วก็มาเก็บอีกทีเนี่ยนะใช่โอ้ย
แล้วใครตัดอ่ะไม่ใครตัดแล้วใครตัดไม่ตัดครบยังอ่ะครบยังไม่ครบเหรอ50ลูกไงมี4ลูกตัดมา3ต้นแล้วใช่ไหมนี่ทลายนี้มีกี่ลูกทลายนี้มีกี่ลูกนับที่ก็จิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13ลูกว่ะ13ลูกทลายนี้มี13ลูก2 4 6 2 4 6 8 10อะไรวะ2 4 6 8 10 12 13ลูกทลายนี้มี13ลูกนะฮะไปไปต่อฮะมีอันนี้ด้วยครับกงบอกอันนี้ด้วยไม่ต้องไปไหนเลยต้นเดียวนี่แหละอันนี้ยังเล็กนะฮะทลายนี้คือลูกยังเล็กอยู่ฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยไม่เห็นอะไรไหนวะเอ้ยมีลูกเล็กละเออมันเล็กไปไงโอ้ทำไมใบไม้ร่วงเอ้าหมาพูดดีๆครับหมาอย่ามาทำอย่างนี้ครับโอ้ยล่วงมาแล้วหล่นน้ำหรือเปล่าหล่นน้ำมาสิหล่นน้ำหรือเปล่าอันนี้นี่ตัวเองครับหมาพูดดีๆครับหมาดูกระต่ายอยู่ไม่ใช่เหรอเขาก็มาไล่ป้าป้าอีอะเอาหมาเข้าบ้านไปแล้วเอาเหรอนี่เรามาไล่เนี่ยตกน้ำเรามาไล่เก็บมะพร้าวอยู่นะฮะเอาก็จีบอกหมาดิหมาจะทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเขากำลังถ่ายให้มันหล่นน้ำที่โอ๊ตดูอยู่เนี่ยมันหล่นน้ำไปแล้วป่ะครบแล้วบ๊ายบายก่อนก็จีครบแล้วโอเคไลน์นี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายป๊าแค่นี้นะแค่นี้แหละครบแล้ว50ลูก